ป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆเด็กทีแคส67คงจะรู้คะแนนทีแกททีแพทกันไปแล้วใช่ไหมล่ะครับถ้างั้นลองไปดูคะแนนสูงสุดของแต่ละวิชากันหน่อยดีกว่าว่าคะแนนท็อปเขามีคะแนนเท่าไหร่กันบ้างทีแกทความถนัดทั่วไปคะแนนสูงสุด 91.944 คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 50.514 คะแนนที่แกท1การสื่อสารภาษาอังกฤษคะแนนสูงสุด100คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 40.634 คะแนนที่แกท2การคิดยังมีเหตุผลคะแนนสูงสุด95คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 45.350 คะแนนที่แกท3สมรรถนะการทำงานคะแนนสูงสุด 91.666 คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 65.557 คะแนนที่แพท2ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์คะแนนสูงสุด 70.666 คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 42.026 คะแนนที่แพท21ทัศนศิลป์คะแนนสูงสุด76คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 38.164 คะแนนที่แพท22ดนตรีคะแนนสูงสุด78คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 31.458 คะแนนที่แพท23นาฏศิลป์คะแนนสูงสุด90คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 56.457 คะแนนที่แพท3ความถนัดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์คะแนนสูงสุด86คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 36.056 คะแนนที่แพท4ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์คะแนนสูงสุด 89.5 คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 55.514 คะแนนที่แพท5ความถนัดครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์คะแนนสูงสุด96คะแนนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 67.138 คะแนนคราวนี้น้องๆทุกคนก็คงจะทราบคะแนนของตัวเองกันแล้วใครที่คะแนนไม่ดีก็อย่าเพิ่งท้อนะครับยังมีการสอบ A level รออยู่อีกก็ถือซะว่าเอาคะแนนครั้งนี้ไปวางแผนเลือก T-Cast ในรอบต่างๆให้เหมาะสมกับช่วงคะแนนของเรายังไงก็เอาใจช่วยทุกคนนะครับ